นนี้ขอพาทุกท่านกลับไปที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะณบ้านนาต้นจันตำบลบ้านตึกไปรู้จักกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยวนที่อบอวลไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันหลากหลายนะคะอย่างเช่นผ้าหมักโคลนตุ๊กตาบาโหนอาหารพื้นถิ่นแล้วก็วิถีชุมชนที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติถึงเวลาของการทำความรู้จักกับชาวไทยยวนกันแล้วค่ะแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอเรื่องราวดีๆอีกฟ้าฟ้ายังมีมากมายแล้วฉันจะพาเธอไปกอดสายลมให้เธอหนีไปจากความวุ่นวายไม่ต้องคิดอะไรจำฉันมาไปด้วยกันสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมและรายการอันซีนอาเซียนอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาศึกษาเกี่ยวกับประวัติชาติพันธุ์ชาวไทยยวนที่บ้านนาต้นจันกันครับและสำหรับผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับผมก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วสินต์ปัญญาวุฒิตระกูลผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษาโขงสารวินมหาวิทยาลัยนเรศวรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยากจะถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชาวไทยยวนนะครับอาจารย์ที่หมู่บ้านนาต้นจันครับคือหมู่บ้านนาต้นจันเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เราอยู่ในอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งเราอาจจะคิดว่าเป็นภาคกลางแต่แท้ที่จริงแล้วหมู่บ้านนี้เป็นบ้านเก่าแก่ดั้งเดิมที่อพยพมาจากทางภาคเหนือนะครับอาจารย์ครับแล้วจุดเด่นของหมู่บ้านนาต้นจันคืออะไรครับผ้าหมักโคลนเป็นสินค้าส่งออกโอท็อปที่ทำรายได้ให้หมู่บ้านปีนี้เกือบ10-20 ล้านต่อปีอาจารย์ครับแล้วอย่างที่ผมทราบมาว่าที่นี่ครับเปิดโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักด้วยเนี่ยครับเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวได้มาอย่างไรครับกระบวนการ1กระบวนการผ้าหมักโคลนเนี่ยมีการค้าขายคนก็แล้วก็มีขายที่กรุงเทพเปิดศูนย์ขายไปเมืองทองต่างๆคนเริ่มสนใจว่าเอ๊ะแล้วหมู่บ้านที่ผลิตผ้าหมักโคลนเป็นอย่างไรก็เริ่มเข้ามาเที่ยวพอเริ่มเข้ามาเที่ยวเราก็ทางกลุ่มก็ได้มาการปรึกษากับมหาวิทยาลัยนเรศวรภายใต้โครงการวิจัยของสกว.ร่วมกันโดยผมได้ทำโครงการเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยหมู่บ้านนาต้นจันเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่เข้าร่วมในการเป็นแหล่งโฮมสเตย์รอบอุทยานประวัติศาสตร์โอ้โหได้ฟังอาจารย์เล่ามาซะขนาดนี้อยากเห็นสถานที่จริงแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปเจอสถานที่จริงกันเลยดีกว่าครับแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับผมที่มาเล่าถึงประวัติความเป็นมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยครับในวันนี้เราไปกันเลยดีกว่าครับและตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หมู่บ้านอัตลักษณ์สุโขทัยครับบ้านนาต้นจันก่อนที่ผมจะเข้าไปข้างในนะครับผมจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับพี่แหม่มครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะซึ่งพี่แหม่มนะครับก็จะเป็นผู้ที่จะแนะนำสถานที่ที่นี้นะครับให้ผมและคุณผู้ชมรู้ประวัติความเป็นมาและรายละเอียดที่นี่มากยิ่งขึ้นนะครับผมพี่แหม่มครับก่อนอื่นเลยผมอยากจะให้พี่แหม่มเล่าถึงประวัติความเป็นมาของที่นี่ครับผมว่ามีที่มาที่ไปยังไงครับที่เนี่ยของเราอพยพมาจากทางเหนือเป็นคนเมืองค่ะมาจากเชียงตุงเชียงรุ่งอะค่ะอพยพมาค่ะมาตามลำปางลำปูนเนี่ยค่ะก็คือมาแล้วก็คือสำเนียงก็จะเป็นทางเหนือค่ะมาตั้งรกรากที่เนี่ย2คนแรกที่เขาเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยก็คือแลไปซ้ายขวาเนี่ยก็คือเห็นแต่ต้นจั่นเยอะมากค่ะเขาก็เลยว่าเออเอาล่ะชื่อเป็นบ้านนาต้นจันก็แล้วกันนี่คือที่มาของชื่อเพราะต้นจันมีนักมีเยอะเนี่ยค่ะต้นจันนี้ต้นไหนครับผมจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอ๋อต้นที่สูงสูงอันนี้ใช่ไหมครับใบเขียวเข้มเขียวเข้มใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วจุดเด่นของที่นี่ครับมีอะไรบ้างครับค่ะ
โดยรวมแล้วที่ลูกค้ามาแล้วก็ประทับใจก็ในเรื่องของการทำผ้าค่ะมีทั้งผ้ามีทั้งอาหารถิ่นข้าวเปิ๊บมีทั้งภูมิปัญญาบ้านตามวงเป็นกายกรรมบาโหนนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่แหม่มจะพาน้องไปดูค่ะว่าต่างๆที่ได้พูดถึงเนี่ยทำยังไงวิธีการเป็นยังไงค่ะโหคุณผู้ชมครับแค่ฟังก็น่าสนใจแล้วครับผมว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าครับแล้วตรงนี้พี่แหม่มพาผมมาดูอะไรครับค่ะตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการทอผ้าครับที่เราทำเส้นฝ้ายเสร็จนะคะเราก็ต้องมาผ่านกระบวนการเขาเรียกว่าการทอก็คือทอให้เป็นผืนก่อนที่เราจะไปหมักโครนอีกรอบนึงถูกต้องค่ะใช่ค่ะเราต้องมาผ่านกระบวนการทอก่อนค่ะน้องโดมเนี่ยค่ะกำลังทำอยู่พอดีเลยค่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าเหลี่ยมค่ะทอคนทอผ้าลายขีดหมักโครนมือโปรเลยค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นลายเก่าค่ะลายดอกพิกุลที่นี่คือมีลายแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่นี่เลยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นลายดั้งเดิมค่ะเป็นลายเอกลักษณ์ลายดอกพิกุลพิกุลค่ะลายดั้งเดิมเป็นลายเก่าค่ะมี9ตะกอค่ะเรายกตะกอแรกตะกอที่2ที่3 4จนถึงที่9แล้วก็สลับดอกได้ขึ้นดอกอ๋ออย่างนี้ต้องทำสองรอบใหญ่ถึงจะได้หนึ่งดอกกลับคืนมาก็ได้ครึ่งดอกโหอย่างนี้กว่าจะได้หนึ่งผืนนี้ใช้เวลานานไหมครับอาทิตย์นึงทอได้แค่สองผืนโหอาทิตย์ทอได้แค่สองผืนซึ่งลายนี้ก็นักท่องเที่ยวจะนิยมใช่ไหมครับถ้ายกนี้ออกไม่ทันนะคะตอนนี้ออเดอร์มาช่วงหน้าหนาวเนี่ยคือต้องจองคิวกันเลยออเดอร์ถึงปีหน้าเลยค่ะ200 ผืนป้าเหลื่อมทอมากี่ปีแล้วครับผม20ปีแล้วโอ้แล้วจากตรงนี้เราจะไปไหนกันต่อครับผมเดี๋ยวยายจะพาโดมไปดูคุณตาเนาะคุณตาวงทำตุ๊กตาบาโหนนะคะตุ๊กตาบาโหนอยากรู้ไหมอยากเห็นแล้วครับเดี๋ยวพี่พาไปโอเคครับไปเลยดีกว่าสวัสดีครับไปเด้อสวัสดีครับแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอเรื่องราวแล้วฉันจะพาเธอออกไปด้วยกันให้ได้รู้ได้พบได้เจอแล้วคุณตาวงนี้เขาอายุเท่าไหร่อ่ะครับก็คุณตาก็วัย88ปีแล้วค่ะโอ้โห88ปีหลังนี้ใช่ไหมครับพี่แหม่มหลังนี้เลยค่ะบ้านคุณตาวงคุณตาสวัสดีครับลูกหลานมาเอลแฮมเบอร์เดอร์ดูให้คุณตาสาธิตให้ดูว่าทำยังไงบีบยังไงบีบท้ายสุดเลยบีบตรงปลายบีบท้ายบีบท้ายเล่นได้หลายอย่างเล่นได้หลายอย่างโอ้คุณตาเล่นท้ายดูนะครับท้ายยากท้ายยากไอ้มีไข่ด้วยคุณตาทำมากี่ปีครับ20 กว่าปีแล้วคุณตาบอกว่าแก้อาการนิ้วล็อกนะครับเวลาเราออกแรงบีบนะครับเราก็จะได้บริหารนิ้วมือเอ้ยผมได้มาแล้วครับ2ตัวผู้ชายตัวหนึ่งผู้หญิงตัวหนึ่งครับผมมีลายเซ็นตาวงด้วยครับลิมิเต็ดมากๆของแท้มีลายเซ็นครับคุณตาครับผมเอา2ตัวนะครับตัวละ150ใช่ไหมครับโอเคครับ2ตัว200นะเอาคุณตารู้ความดันยังดีครับคุณตาครับ300ครับผมคุณตามากครับสวัสดีครับวิวดอนสวัสดีครับผมกำลังทำอยู่เลยนะครับผมอันนี้กำลังทำก้านหนีบมันอยู่ครับก้านตัวหนีบอ๋อคือนี่คือเริ่มต้นการทำชิ้นแรกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเหลาก็ทั้งเหลาถักอะไรเนี่ยเรื่อยๆจนกว่าจะได้รูปร่างเป็นแบบนี้จนมันเรียวแล้วก็จะเปล่ากระดาษลายขัดไม่ให้คมนะนี้ใช้ไม้อะไรทำครับไม้สักอยากจะให้พี่อุดรฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับผมครับถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวที่บ้านนาต้นจันทร์ของเรานะครับก็อย่าลืมมาเยี่ยมชมบ้านตาวงได้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรครับขอให้มาเที่ยวแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วครับ